สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่บ้านเจ้านะคะเจอกันอีกคลิปค่ะอุ้ยลืมอันนี้แม่บ้านอันนี้เป็นดินเก่าในกระถางนะคะแม่บ้านเอามาเทลงตรงนี้แม่บ้านจะปลูกผักชีนะคะแต่ตอนนี้เตรียมดินก่อนค่ะก็จะเอารากไม้เก่าๆนี้ออกไปนะคะเสียวไส้เดือนไส้เดือนเยอะเลยค่ะแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างเอาอันนี้เป็นรากผักบุ้งนะคะเนี่ยกระถางผักบุ้งเก่าค่ะแล้วแม่บ้านเอาดินมาเทใส่ตรงนี้แล้วแม่บ้านจะแบบปรุงดินใหม่เพราะว่าดินเขาก็ยังโอเคอยู่เนาะสภาพยังได้อยู่นะคะอันนี้เป็นขี้วัวนะคะขี้วัวที่แม่บ้านไปซื้อมากับพ่อบ้านวันนั้นค่ะยังไม่ใส่เยอะค่ะจะใส่แค่นี้ก่อนเพราะว่ากลัวเพราะว่ามันเป็นการเพาะครั้งแรกเนาะกลัวจะเค็มไปค่ะไส้เดือนค่ะไส้เดือนทิ้งลงตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็เป็นปุ๋ยใบไม้แห้งเฉยๆค่ะไม่ได้มีพลาสติกอะไรเดี๋ยวแม่บ้านไปเอาเมล็ดผักมาโรยค่ะอันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะเอาดินกลบหน้าเขานิดๆ นะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักชีที่แม่บ้านทำไว้นะคะจะพยายามพูดดังๆนะคะเพื่อนๆข้างบ้านได้ยินแล้วมั้งนี่เนี่ยค่ะนี่เลยค่ะเม็ดผักชีที่เห็นเนี่ยซื้อมา4 เหรียญกว่านะคะแม่บ้านก็จะโรยไปนะคะโอ้ยท้องแม่บ้านร้องเอาตรงนี้ไปลงเป็นกระจุกเลยมันจะกระบะเล็กไปละมั้งแม่บ้านว่านี่เพราะว่าถ้ามันขึ้นถี่ไปมันจะต้นไม่งามนะคะไม่อวบบ้านเห็นพยาธิดินไม่ใช่พยาธิดินหรอกเขาเรียกตัวอะไรบ้านเราตัวหนอนแดงๆนะเอ้ยอุ้ยร่วงออกมาข้างนอกเสียดายแพงก็จะโรยไปแล้วเราค่อยถอนออกอีกทีก็ได้นะถ้ามันถี่ไปเพราะมีเอาแค่กระบะนี้แหละไม่ไปปลูกใส่แปลงหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่งามมันหลายอย่างเนาะรวมกันเด็กลูกทุ่งขึ้นสมองค่ะตอนนี้ดูแต่เขาประกวดร้องเพลงมากไปแม่บ้านก็จะเอาดินโรยทับหน้าเขาเบาๆนะคะเบาๆและบางๆเดาเอานะคะปลูกตามภาษานะคะไม่ได้มีความรู้อะไรทั้งสิ้นนะคะรู้แต่ว่าเอาเมล็ดลงดินมันก็น่าจะขึ้นไหมขึ้นก็กินตายก็ไม่กินเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะเดี๋ยวเอามาโรยตรงนี้กันนะเสียงไปรษณีย์เหรอเสียงรถมอเตอร์ไซค์ตึกโรยไปแบบนี้ค่ะเนี่ยหมดแล้วแล้วก็จะเอาดินกลบนะคะทำการกลบไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะแม่บ้านเขาพูดไปไม่ได้ดูตาม้าตาเรือนี่กลบ
เบาๆถ้ามีฟางก็เอาฟางเนาะฟางข้าวอ่ะเบาๆปิดไว้ให้แบบกันแดดให้เขาชุ่มๆเสร็จเรียบร้อยค่ะแม่บ้านก็จะรดน้ำนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนกระบะไปที่ของเขาก่อนค่ะเห็นไหมคะเห็นอยู่นะนี่ค่ะก็รดน้ำรดให้ชุ่มๆแดดหน้านี้มันไม่ใช่จับไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าหน้าร้อนนะต้องหาอะไรมาปิดเขาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าร้อนมากหน้าดินจะแห้งแล้วเขาจะตายเพราะว่าเขางอกแล้วนะคะแต่ว่าแดดหน้าหนาวเนี่ยมันไม่จับค่ะแดดจ้าก็จริงแต่ไม่ร้อนแม่บ้านก็จะทิ้งเขาไว้อย่างนี้นะคะน้ำซึมลงข้างล่างใช้การได้ละเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลกันเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูตัวอย่างดินหมดสภาพนะคะเพื่อนๆอันนี้คือดินหมดสภาพนะคะเนี่ยดูเขาเป็นก้อนแบบเนี้ยก้อนเหมือนจอมปลวกเลยนะคะเราต้องหาปุ๋ยหาอะไรมาใส่ให้เขาแล้วค่ะเนี่ยแห้งแข็งเชียวค่ะเนี่ยดูผักกาดอันนี้ขึ้นเองนะคะเม็ดเขาร่วงแล้วเขาก็ขึ้นมาเองแม่บ้านจะตัดต้นอันนี้ทิ้งดีกว่าค่ะเนี่ยเยอะเกินไปแล้วนี่ผักไผ่นี่ไม่กินสักทีหรอกผักแพลวปลูกไว้งั้นแหละมีอะไรก็เอามาปลูกแต่ไม่กินไม่ค่อยกินเดี๋ยวไปเอาขี้ไก่มาใส่ดีกว่าเนาะไปแล้วค่ะเพื่อนๆปลูกไอ้ผักชีแม่บ้านก็ปลูกไปแค่นี้แหละค่ะตามภาษาอะไรก็มาทำเองที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเพราะว่าอยากทำเนาะก็ต้องทำเองแม่บ้านจะถุยกรรไกรอันนี้คมค่ะแต่มันน่ารำคาญมากเลยเพราะว่ามันแยกชิ้นส่วนได้อะบางทีเราไม่ต้องการให้มันแยกแล้วมันก็หลุดออกจากกันบางทีมันจะโดนหัวแม่เท้าตัวเองไปซะนี่เห็นไหมแถมท้ายตัดอันนี้ทิ้งนิดนึงนะคะเนี่ยอุ้ยต้นเขาแก่ไปแล้วค่ะนี่มันต้องหน้าฝนเนาะหน้าฝนแล้วเขาจะขึ้นยอดอ่อนค่ะถ้าอย่างเงี้ยเท่าแก่แบบนี้เราต้องตัดทิ้งแล้วก็เลี้ยงเอาใหม่ปลูกง่ายค่ะผักไผ่ผักแพลวนี่โอ้โหใครอยากเอาไปปลูกถ้ามันแก่แล้วมันกินไม่อร่อยนะตัดทิ้งไปบ้านก็จะเอาปุ๋ยมาใส่เขานิดนึงค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆ
เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ